สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีค่ะครับคุณครูในตอนเรียนนี้เราจะมาเรียนเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ในปฏิกิริยาหลายขั้นตอนกันนะครับก่อนอื่นมาดูจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในบทเรียนนี้กันก่อน 1. สามารถเขียนและดุลสมการเคมีมากกว่า1สมการที่มีความสัมพันธ์กันได้ 2. คำนวณสมการเคมีมากกว่า1สมการเพื่อหาความสัมพันธ์ของสารระหว่างปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกันได้ 3. สามารถคำนวณหาปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่มีความสัมพันธ์กันเมื่อทราบปริมาณของสารในอีกสมการหนึ่งได้ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสูตรเคมีและสมการเคมีรวมไปถึงการคำนวณจำนวนโมลของสารเคมีในสมการเคมีสำหรับปริมาณสารสัมพันธ์ในปฏิกิริยาหลายขั้นตอนนี้คล้ายกับปริมาณสารสัมพันธ์ในปฏิกิริยาขั้นตอนเดียวมากเพียงแต่อาจจะต้องมีการดุลสมการเคมีที่มากขึ้นเนื่องจากสมการเคมีมีหลายขั้นตอนเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับค่ะก่อนอื่นนะครับขอทบทวนการเขียนสมการเคมีอีกครั้งหนึ่งโดยปกติการดุลปฏิกิริยาเคมีโดยทั่วไปคือการทำให้ชนิดอะตอมทางด้านสารตั้งต้นเหมือนและเท่ากันกับทางด้านสารผลิตภัณฑ์ตามกฎอนุรักษ์มวลของสสารโดยมีขั้นตอนการดุลสมการที่ง่ายๆดังนี้เริ่มแรกจะเขียนสารที่เข้าทำปฏิกิริยากันซึ่งเรียกว่าสารตั้งต้นไว้ทางด้านซ้ายและสารที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งเรียกว่าสารผลิตภัณฑ์ไว้ทางด้านขวาใช้เครื่องหมายบวกขั้นระหว่างสารแต่ละชนิดและเขียนลูกศรไว้ระหว่างสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเช่นสังกะสีหรือซิงค์ตามภาษาอังกฤษทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริกแล้วได้ซิงค์ซัลเฟตกับแก๊สไฮโดรเจนเขียนสมการเคมีได้ดังนี้สังกะสีทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริกจะให้ผลิตภัณฑ์เป็นซิงค์ซัลเฟตกับแก๊สไฮโดรเจนถ้าจะให้สมบูรณ์มากขึ้นเราสามารถใส่สถานะของสารกำกับด้วยได้นะครับอันนี้น่าจะได้เรียนมาก่อนแล้วนะครับแต่เพื่อเป็นการทบทวนก็ขออธิบายอีกทีวงเล็บ S หลังสังกะสีหมายถึงโซลิดแสดงว่าสังกะสีเป็นของแข็งเช่นเดียวกันวงเล็บ L หลังกรดซัลฟิวริกหมายถึงลิควิดแสดงว่ากรดเป็นของเหลวและสุดท้ายวงเล็บ G หลัง H2 แสดงถึงความเป็นแก๊สครับขั้นที่2คือการหาสัมประสิทธิ์ที่เหมาะสมโดยการหาตัวเลขไว้ข้างหน้าสูตรและให้ไอออนที่เป็นกลุ่มอะตอมเปรียบเสมือน1หน่วยถ้าไอออนนั้นไม่แตกกลุ่มออกมาในปฏิกิริยาโดยอาศัยวิธีการดังต่อไปนี้1ให้ดุลจำนวนอะตอมของธาตุในโมเลกุลใหญ่ที่สุดก่อนแล้วจึงค่อยดุลจำนวนอะตอมในโมเลกุลที่เล็กลงตามลำดับและให้ดุลโลหะก่อนอะโลหะ 2. ถ้าในสมการใดมีธาตุอิสระอยู่ด้วยให้ดุลเป็นอันดับสุดท้ายดุล H แล้วต่อด้วย O 3. ถ้าสมการที่ดุลแล้วตัวเลขที่แสดงจำนวนโมลของสารต่างยังไม่เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำหรือเป็นเศษส่วนก็ให้ทำเป็นเลขจำนวนเต็มในอัตราส่วนต่างอย่างต่ำด้วยลองมาดูตัวอย่างการดุลสมการกันนะครับการทำปฏิกิริยาระหว่างโลหะอลูมิเนียมและออกซิเจนเกิดเป็นอลูมิเนียมออกไซด์ได้สมการดังแสดงจากนั้นดุลจำนวนอะตอมอลูมิเนียมให้เท่ากันโดยการเติม2ด้านซ้ายมือของสมการ2อลูมิเนียมทำปฏิกิริยากันแล้วได้1อลูมิเนียมออกไซด์ซึ่งจะมีอลูมิเนียมอยู่2ตัวพอดีจากนั้นดุลจำนวนออกซิเจนอะตอมโดยการเติม3ส่วน2ด้านซ้ายมือของสมการจะได้ดังสมการที่3คราวนี้สมการของเราจะสมบูรณ์ขึ้นโดยจะสังเกตว่าออกซิเจนที่ใช้ก็จะเป็น3ตามที่มีในสูตรอลูมิเนียมออกไซด์แล้วและโดยปกติเลขสัมประสิทธิ์ของสมการจะเป็นเลขจำนวนเต็มเราจึงเอา2คูณตลอดจ
จึงได้สมการที่4ดังแสดงผมขอลองทำหน่อยได้ไหมครับได้สิครับลองทำตัวอย่างถัดไปได้เลยนะครับแก๊สอีเทนทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเริ่มจากการดูนคาร์บอนอะตอมซ้ายมี2อะตอมขวาก็ต้องมี2อะตอมจึงเติม2หน้า CO2 จะได้เป็นสมการที่2จากนั้นดูนไฮโดรเจนอะตอมด้านซ้ายมี6ตัวจึงต้องเติม3ด้านหน้าน้ำ H2 จากนั้นดูนจำนวน O โดยด้านซ้ายมี2อะตอมออกซิเจนด้านขวาของสมการที่3มารวมกัน O2 บวก O2 บวก 3O เท่ากับ 5O ดังนั้นจึงเติม5หาร2ด้านซ้ายหน้า O2 ก็จะได้เป็นสมการที่4จากนั้นเอา2คูณตลอดจะได้สมการที่ดุลสมบูรณ์แล้วคือสมการที่5 2โมเลกุลอีเทนทำปฏิกิริยากับ5ออกซิเจนได้ผลิตภัณฑ์เป็น4แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และ6น้ำใช่ไหมครับคุณครูครับใช่แล้วครับเก่งมากๆครับคุณครูคะหนูขอลองทำบ้างสิคะได้แน่นอนครับอลูมิเนียมซึ่งเป็นโลหะที่ว่องไวต่อปฏิกิริยากับกรดเมื่ออลูมิเนียมทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริกจะได้แก๊สไฮโดรเจนและอลูมิเนียมซัลเฟตจงเขียนและดุลสมการของปฏิกิริยานี้1เขียนสูตรสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์จะได้สมการที่1 2ดุลจำนวนอะตอมอลูมิเนียมเติมเลข2ลงไปข้างหน้า Al จะได้สมการที่2 3ดุลจำนวนกลุ่มซัลเฟตไอออนเติมเลข3ลงไปข้างหน้าซัลเฟตไอออนด้านซ้ายมือจะได้สมการที่3 4สุดท้ายดุลจำนวนอะตอมไฮโดรเจนทำแบบเดียวกันจะได้สมการที่4ใช่ไหมคะคุณครูถูกต้องแล้วครับถ้าเข้าใจเรื่องการดุลสมการแล้วมาดูเนื้อหาถัดไปกันเลยนะครับในการสังเคราะห์ทางเคมีบางครั้งจะต้องอาศัยปฏิกิริยาเคมีมากกว่า1ปฏิกิริยามาทำปฏิกิริยาต่อเนื่องกันเพื่อให้ได้สารผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซึ่งสารผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนแรกจะเป็นสารตั้งต้นของขั้นตอนถัดไปดังนั้นเราต้องทราบความสัมพันธ์โดยโมลของสารตั้งต้นในสมการแรกกับผลิตภัณฑ์ของสมการสุดท้ายซึ่งจะมีหลักการดังนี้ 1. ดุลสมการแต่ละปฏิกิริยา 2. ดุลสัมประสิทธิ์จำนวนโมลของสารที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงแต่ละสมการเข้าด้วยกัน3. รวมสมการทุกสมการเข้าด้วยกันเป็นสมการเดียวจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า C เป็นตัวเชื่อมระหว่าง2ปฏิกิริยาดังนั้นเราจะต้องทำสัมประสิทธิ์ของ C ทั้ง2สมการให้เท่ากันโดยการเอา2คูณสมการที่1จะได้เป็นสมการที่3จากนั้นเอาสมการที่2บวกกับสมการที่3จะเห็นว่า 2C จะตัดกับ 2C จะได้ปฏิกิริยารวมตามสมการที่4คือ 2A ทำปฏิกิริยากับ 2B และ D ได้ผลิตภัณฑ์เป็น E และ F เข้าใจหรือเปล่าครับนักเรียนเข้าใจครับถ้าเข้าใจมาลองทำตัวอย่างถัดไปกันนะครับได้เลยครับผมพร้อมเสมออยู่แล้วตัวอย่างโพแทสเซียมคลอเรตจะสลายตัวได้โพแทสเซียมคลอไรด์และแก๊สออกซิเจนจากนั้นโลหะแมกนีเซียมจะทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนที่ได้จากปฏิกิริยาแรกได้เป็นแมกนีเซียมออกไซด์ไหนลองทำดูสิครับสบายมากครับเริ่มจากดุลแต่ละสมการก่อนนะครับออกซิเจนด้านซ้ายมี3ส่วนด้านขวามี2อะตอมทำให้ออกซิเจนทั้ง2ด้านเท่ากันก็จะได้ดังนี้ครับจากนั้นสมดุลโพแทสเซียมและคลอรีนจะได้ตามสมการที่1ดุลสมการถัดมาจะได้สมการที่2จากนั้นจะเห็นว่าแก๊สออกซิเจนเป็นตัวเชื่อมทั้ง2ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาแรกจะเป็นสารตั้งต้นของสมการที่2
ดังนั้นจึงต้องทำสัมประสิทธิ์ของแก๊สออกซิเจนของทั้งสองสมการให้เท่ากันโดยการคูณ3ตลอดในสมการที่2ก็จะได้เป็นสมการที่3จากนั้นเอารวมสมการที่1และสมการที่3จะได้สมการสุทธิที่4ซึ่งเมื่อหักลบออกซิเจนออกไปแล้วจะได้สมการสุทธิที่5ใช่ไหมครับคุณครูถูกต้องนะครับทีนี้เมื่อนักเรียนเข้าใจการดุลสมการปฏิกิริยาหลายขั้นตอนแล้วครูจะเริ่มแสดงตัวอย่างการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์สำหรับปฏิกิริยาหลายขั้นตอนนะครับในการเผาไหม้ถ่านหินจะมีแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดขึ้นซึ่งสามารถกำจัดได้โดยทำให้แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กลายเป็นกรดซัลฟิวริกได้ตามสมการที่2คำถามมีอยู่ว่าถ้ามีกรดซัลฟิวริกเกิดขึ้น4,116 กรัมจะต้องใช้แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากการเผาไหม้ถ่านหินในปริมาตรกี่ลูกบาศก์เดซิเมตรที่ STP ก่อนอื่น STP ย่อมาจากภาษาอังกฤษที่ว่า Standard Condition for Temperature and Pressure หมายถึงอุณหภูมิและความดันมาตรฐานสำหรับการวัดเชิงทดลองของสหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศได้กำหนดอุณหภูมิมาตรฐานที่ 273.15 เคลวินหรือ 0 องศาเซลเซียสหรือ 32 องศาฟาเรนไฮต์ส่วนความดันสมบูรณ์มาตรฐานถูกกำหนดไว้ที่100กิโลปาสคาลหรือ 0.986 บรรยากาศจากสมการทั้งสองจะเห็นว่าซัลเฟอร์ไตรออกไซด์เป็นตัวเชื่อมเราจึงต้องทำสัมประสิทธิ์ของซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ให้เท่ากันทั้ง2สมการโดยการเอา2คูณสมการที่2ตลอดจากนั้นเอาสมการที่1บวกกับสมการที่3จะเห็นว่า 2SO3 จะตัดกันหายไปจะได้สมการสุทธิที่4ดังแสดง2โมลของซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะให้กรดซัลฟิวริก2โมลเพราะฉะนั้นจำนวนโมลของ SO2 คือปริมาตรหารด้วย 22.4 จำนวนโมลของ H2SO4 คือน้ำหนักหารด้วยมวลโมเลกุลและคำนวณปริมาตรของ SO2 ที่ STP โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์ง่ายๆครับเพราะฉะนั้นปริมาตรของซัลเฟอร์ไดออกไซด์เท่ากับ 940.8 ลูกบาศก์เดซิเมตรที่STP ข้อนี้นำเอาตัวเลข 22.4 ลิตรต่อโมลแก๊สมาช่วยคำนวณจำนวนโมลจากปริมาตรเทียบกับจำนวนโมลจากน้ำหนักคุณครูคะแล้วลูกบาศก์เดซิเมตรนี่ล่ะคะมันเท่ากับลิตรใช่ไหมคะถูกต้องครับ1ลิตรเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ10เซนติเมตรคูณ10เซนติเมตรคูณ10เซนติเมตรเท่ากับ1เดซิเมตรคูณ1เดซิเมตรคูณ1เดซิเมตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เดซิเมตรนั่นเองครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณครูลองให้ผมทำตัวอย่างถัดไปนะครับเอาสิครับในการเตรียมโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสหรือด่างทับทิมจากแมงกานีสไดออกไซด์ตามสมการที่แสดงนี้ก็คือ2แมงกานีสไดออกไซด์บวกด้วย4โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์และแก๊สออกซิเจนจะให้ผลิตภัณฑ์เป็น2โพแทสเซียมแมงกานีสและ2น้ำดังสมการที่1สมการที่2คือ3โพแทสเซียมแมงกานีสบวกด้วย4คาร์บอนไดออกไซด์ทำกับน้ำ2โมเลกุลจะได้2โพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสและ4โพแทสเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตบวกด้วยแมงกานีสไดออกไซด์เป็นสมการที่2ถ้าต้องการโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีส100กรัมจะต้องใช้ออกซิเจนกี่กรัมโดยให้มวลอะตอมของออกซิเจนเท่ากับ16โพแทสเซียมเท่ากับ39และแมงกานีสเท่ากับ55ขั้นตอนที่1ดุลสมการต่อเนื่องดังแสดงทำสัมประสิทธิ์ของโพแทสเซียมแมงกานีสให้เท่ากันทั้ง2สมการโดยนำเอาสมการที่1มาคูณด้วย3และสมการที่2มาคูณด้วย2ได้สมการที่3และ4
ขั้นตอนที่2นำเอาสมการที่3และ4มารวมกันจะได้สมการสุทธิที่5ดังนี้ขั้นตอนที่3เปรียบเทียบจากสมการสุทธิที่5ถ้าต้องการโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีส158คูณ4กรัมหรือ4โมลใช้ O2 เท่ากับ3คูณ32กรัมเพราะฉะนั้นถ้าต้องการโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีส100กรัมก็นำไปเทียบบัญญัติไตรยางค์ได้เลยครับคำตอบที่เราจะได้ก็คือจะต้องใช้ออกซิเจนเท่ากับ 15.2 กรัมครับหนูขอคิดบ้างนะคะงั้นทำตัวอย่างถัดไปเลยนะครับตัวอย่างเมื่อเผาแร่คอปเปอร์ไพไรต์ในอากาศจะได้คอปเปอร์1ซัลไฟด์ไอออน2ออกไซด์และแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ถ้าเผาคอปเปอร์1ซัลไฟด์กับคอปเปอร์1ออกไซด์เข้าด้วยกันอย่างแรงในที่ที่ไม่มีอากาศจะได้โลหะทองแดงและแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ถ้าต้องการเตรียมทองแดงปริมาณ762กรัม12โมลจะต้องใช้คอปเปอร์ไพไรต์กี่กรัมโดยให้มวลอะตอมของคอปเปอร์เท่ากับ 63.5 ไอออนเท่ากับ56ซัลเฟอร์เท่ากับ32ออกซิเจนเท่ากับ16ทำไมต้องแยกว่าเป็นการเผาแบบในอากาศและแบบที่ที่ไม่มีอากาศด้วยล่ะคะก็เพราะว่าออกซิเจนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการเกิดการติดไฟเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปโจทย์ส่วนใหญ่จะบอกว่าเกิดการเผาไหม้ในอากาศซึ่งหมายความว่ามีแก๊สออกซิเจนพอเพียงแต่ในกรณีนี้ระบุเป็นการเผาแบบในที่ที่ไม่มีอากาศก็หมายความว่าไม่มีแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วค่ะขั้นตอนที่1ดุลสมการต่อเนื่องดังแสดงโดยจะสังเกตเห็นว่าตัวเชื่อมระหว่างสมการที่1และ2คือ Copper 1 Sulfide และสัมประสิทธิ์ของ Copper 1 Sulfide ทั้ง2สมการเท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ารวมสมการ1และ2เข้าด้วยกันจะได้สมการสุทธิที่3ขั้นตอนที่2พิจารณาจากสมการสุทธิที่ได้ถ้าต้องการคอปเปอร์6โมลจะต้องใช้คอปเปอร์ไพไรต์เท่ากับ2โมลเพราะฉะนั้นถ้าต้องการคอปเปอร์12โมลจะต้องใช้คอปเปอร์ไพไรต์เท่ากับ4โมลขั้นตอนที่3คำนวณหาน้ำหนักของคอปเปอร์ไพไรต์เท่ากับ4โมลคอปเปอร์ไพไรต์มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 183.5เพราะฉะนั้น4โมลของคอปเปอร์ไพไรต์เท่ากับ4คูณ 183.5 เท่ากับ 734 กรัมหนูทำถูกไหมคะถูกแล้วครับสำหรับข้อนี้นะครับครูให้โจทย์มาว่าในอุตสาหกรรมถลุงแยกธาตุพลวงออกจากแร่สติปไนท์ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้2สติปไนท์บวก9ออกซิเจนให้ผลิตภัณฑ์เป็น2แอนติโมนีไตรออกไซด์บวกกับ6ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ปฏิกิริยาที่2แอนติโมนีไตรออกไซด์บวก3คาร์บอนมอนอกไซด์จะให้เป็น2แอนติโมนีบวก3คาร์บอนไดออกไซด์โดยให้มวลโมเลกุลของตัวสติปไนท์เท่ากับ308ถ้าในแร่สติปไนท์มี SB2S3 อยู่ร้อยละ 23.8 โดยมวลและมีอยู่ 2,000 กรัมจงคำนวณหามวลของโลหะแอนติโมนีหรือโลหะพลวงที่ได้ก่อนจะมาลองทำตัวอย่างนี้เรามารู้จักแร่พลวงกันสักหน่อยดีกว่าไหมครับแร่พลวงหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าแอนติโมนีเป็นธาตุกึ่งโลหะและสัญลักษณ์ SB นี้มาจากคำว่าสตีเบียมในภาษาลาตินในประเทศไทยจะพบในจังหวัดลำพูนลำปางชลบุรีระยองและจันทบุรีที่ยังมีการผลิตอยู่บ้างได้แก่กาญจนบุรีลำปางลำพูนแพร่และสตูลแร่พลวงที่พบส่วนใหญ่เป็นแร่พลวงเงินหรือสติปไนท์และแร่พลวงทองหรือแร่สติปิโคไนท์จากสมการจะเห็นได้ว่าตัวเชื่อมคือSB2O3 และทำสัมประสิทธิ์ตัวเชื่อมให้เท่ากันจะได้ดังนี้นำเอาสมการ2
มาคูณด้วย2จะได้สมการที่3จากนั้นเอาสมการที่1บวกกับสมการที่3จะเห็นว่า SB2O3 จะตัดกันหายไปจึงได้สมการสุทธิ4ดังแสดงจากโจทย์แร่สติปไนท์100กรัมจะมี SB2S3 อยู่ 23.8 กรัมแร่สติปไนท์2000กรัมจะมี SB2S3 เท่ากับ2000คูณ 23.8 หาร100เท่ากับ476กรัมจำนวนโมลของ SB2S3 นี้เท่ากับ476หาร 339.5 โมลจากสมการสุดที่4 2โมลของ SB2S3 จะให้ SB 4โมลเพราะฉะนั้น476ส่วน 339.5 โมลของ SB2S3 จะให้ SB เท่ากับ2คูณ 339.5 ส่วน476โมลมวลโมเลกุล SB เท่ากับ 339.5 ลบด้วยผลคูณของ32คูณ3ทั้งหมดหารด้วย2เท่ากับ121.75 กรัมต่อโมลเพราะฉะนั้นจะได้มวลของโลหะ SB เท่ากับ 174 กรัมหนูทำถูกไหมคะถูกแล้วครับเก่งมากๆเลยครับลองดูสักอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับทีนี้ผมขอทำอีกนะครับเอาเลยครับตัวอย่างต่อไปก็คือในการเตรียมน้ำยาฟอกขาวหรือโซเดียมไฮโปคลอไรด์เข้มข้น2โมลต่อลิตรโดยผ่านแก๊สคลอรีนที่ได้จากปฏิกิริยาระหว่างโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตกับกรดไฮโดรคลอริกลงในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์100ลูกบาศก์เซนติเมตรปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้2โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตบวก16 HCl จะได้เป็น2โพแทสเซียมคลอไรด์บวก2แมงกานีสไดคลอไรด์บวก8น้ำบวก5คลอรีนเป็นสมการที่1สมการที่2คลอรีนบวก2โซเดียมไฮดรอกไซด์จะได้โซเดียมไฮโปคลอไรด์บวกโซเดียมคลอไรด์บวกน้ำคำถามถามว่าจะต้องใช้โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตหนักกี่กรัมโดยให้มวลอะตอมของโซเดียมเท่ากับ23ออกซิเจน16คลอรีน 35.5โพแทสเซียม39แมงกานีส55และไฮโดรเจน1เริ่มจากการหาตัวเชื่อมของปฏิกิริยาทั้ง2ก่อนนั่นก็คือคลอรีนขั้นตอนที่1คือการปรับสัมประสิทธิ์ให้เท่ากันทั้ง2สมการนำเอาสมการที่2มาคูณด้วย5จะได้สมการที่3นำสมการที่1บวกสมการที่3มารวมเข้าด้วยกันก็จะได้สมการสุทธิที่4ในโจทย์ระบุว่าสารละลาย NaOCl 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรมี NaOCl เท่ากับ2โมลสารละลาย NaOCl 100ลูกบาศก์เซนติเมตรมี NaOCl เท่ากับ 0.2 โมลจากสมการสุทธิจะเห็นได้ว่า NaOCl 5โมลเกิดจากโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต2โมลNaOCl 0.2 โมลเกิดจากโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตเท่ากับ2คูณ 0.2 หาร5เท่ากับ 0.08 โมลเราอยากได้น้ำหนักก็เอาจำนวนโมลนี้มาคูณกับมวลโมเลกุลของโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตซึ่งก็จะได้เท่ากับ 12.6 กรัมใช้ได้ไหมครับคุณครูครับถูกต้องแล้วครับเก่งมากๆเลยครับจากนี้ไปจะเริ่มยากขึ้นแล้วนะครับได้เลยค่ะเริ่มสนุกขึ้นมาแล้วค่ะจงหามวลของโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ต้องใช้เพื่อทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกจำนวนมากเกินพอเพื่อให้ได้คลอรีนในจำนวนที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับไฮโดรเจนที่ได้จากปฏิกิริยาระหว่างแมกนีเซียม10กรัมทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริกมากเกินพอโดยให้มวลอะตอมของแมกนีเซียมเท่ากับ24และโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตเท่ากับ158พอสังเกตไหมครับว่าสมการ
จะเพิ่มจาก2สมการเป็น3สมการอาจจะยากสักนิดหน่อยนะครับแต่ยังคงใช้หลักการเดียวกันคือพยายามหาสัมประสิทธิ์ร่วมแล้วก็หักตัวเชื่อมร่วมระหว่าง2สมการแรกออกไปก่อนแล้วค่อยนำมาเปรียบเทียบหักตัวเชื่อมตัวที่2ถ้ามีออกไปสมการสุทธิที่ได้ก็จะสามารถนำมาใช้ในการทำโจทย์ต่อไปได้ครับพอจะไหวไหมครับดูเหมือนจะยากขึ้นนะคะชักไม่แน่ใจแล้วล่ะค่ะว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่ถ้าดูดีๆแล้วขั้นตอนเหมือนกันกับแบบ2ปฏิกิริยานั่นแหละครับเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากการหาตัวเชื่อมของแต่ละปฏิกิริยาก่อนใช่ไหมคะใช่แล้วลองทำดูสิการหาตัวเชื่อมของแต่ละปฏิกิริยาซึ่งก็คือ H2 และ HCl และทำสัมประสิทธิ์ให้เท่ากันจะได้สมการที่4และ5จากนั้นนำทั้ง3สมการมาบวกกันจะได้สมการสุทธิที่6ดังนี้จากสมการสุทธิที่6ต้องใช้ KMnO4 2โมลในการทำปฏิกิริยากับแมกนีเซียม8โมลเพราะฉะนั้นมวลของโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ต้องใช้ในการทำปฏิกิริยากับแมกนีเซียม10กรัมคิดปริมาณสารได้ดังนี้เพราะฉะนั้นมวลของโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ต้องใช้ในการทำปฏิกิริยาเท่ากับ 16.46 กรัมค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณครูเก่งมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพิจารณาส่วนของสมการที่3ซึ่งมีสัมประสิทธิ์ที่เหมาะสมอยู่แล้วจึงไม่ต้องทำการคูณอีกข้อถัดไปตาผมนะครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้3เฟอร์ริกออกไซด์ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนมอนอกไซด์ได้เท่ากับ2เฟอรัลออกไซด์หรือ Fe3O4 บวกด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ปฏิกิริยาที่2 Fe3O4บวกคาร์บอนมอนอกไซด์ได้3เฟอรัสออกไซด์บวกคาร์บอนไดออกไซด์ปฏิกิริยาที่3 FeO บวกคาร์บอนมอนอกไซด์จะได้เป็นตัวเหล็กบวกด้วย CO2 เป็นปฏิกิริยาสุดท้ายถ้าต้องการเหล็กเท่ากับ2คูณ10ยกกำลัง23อะตอมจะต้องใช้ตัวเฟอริกออกไซด์กี่กรัมโดยให้มวลอะตอมของเหล็กเท่ากับ56คาร์บอนเท่ากับ12ออกซิเจนเท่ากับ16 Red Hematite มีสูตรทางเคมีคือ Fe2O3 หรือเรียกว่าเหล็กออกไซด์มีลักษณะเป็นก้อนสีแดงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเฟอริกออกไซด์ข้อนี้มีข้อแนะนำคืออยากให้สังเกตให้ดีว่าอะตอมเล็กๆที่ไม่ใช่โลหะเมื่ออยู่กับออกซิเจนแล้วมักจะอยู่ในรูปแก๊สเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์แอมโมเนียออกซิเจนไนโตรเจนมอนอกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะจัดอยู่ในรูปของแก๊สนะครับแต่ตัวอย่างในส่วนของโลหะที่ผสมอยู่กับออกซิเจนไม่ว่าจะเป็นเฟอริกออกไซด์ตัวนี้ก็ดีหรือตัวไอออน2ออกไซด์แมกนีเซียมซัลเฟตโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์จะอยู่ในรูปของของแข็งเสียส่วนใหญ่ข้อนี้ดูเหมือนไม่ยากมากนะครับใช่ครับข้อนี้แค่หาความสัมพันธ์ระหว่างเหล็กกับเฟอริกออกไซด์ให้ได้ก็พอแล้วครับจากนั้นก็เทียบบัญญัติไตรยางค์เอาได้เลยครับเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากการหาตัวเชื่อมของแต่ละปฏิกิริยาแล้วกำจัดตัวเชื่อมทิ้งใช่ไหมครับใช่แล้วลองทำได้เลยการหาตัวเชื่อมของแต่ละปฏิกิริยาคือปฏิกิริยาที่1กับปฏิกิริยาที่2คือ Fe3O4 และปฏิกิริยาที่2กับปฏิกิริยาที่3คือ FeO หรือไอออนออกไซด์ถูกต้องแล้วครับวิธีทำก็คือดุลสมการต่อเนื่องโดยใช้2คูณสมการที่2และใช้6คูณสมการที่3จะได้สมการที่4และ5ตามลำดับครับนำเอาสมการ1 4และ5มารวมกันแล้วหารด้วย3จะได้สมการสุทธิที่6ดังนี้ครับ F
E2O3 มีมวลโมเลกุลเท่ากับ160เลข 6.02 คูณ10ยกกำลัง23คูณ2อะตอมได้จาก Fe2O3 เท่ากับ160กรัมเลข2คูณ10ยกกำลัง23อะตอมได้ Fe2O3 ก็จะได้จาก Fe2O3 ตามสมการที่เห็นนั่นก็คือ 26.6 กรัมถูกไหมครับคุณครูถูกต้องแล้วครับเก่งมากๆในกรณีนี้ไม่ยากนะครับเพราะพอตัดตัวเชื่อมพร้อมหารด้วย3แล้วสมการที่6ที่ได้ง่ายและไม่ซับซ้อนครับข้อต่อไปเลยไหมครับได้เลยค่ะในการผลิตกรดไนตริกประกอบด้วยปฏิกิริยา3ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนแรก4แอมโมเนียบวก5ออกซิเจนจะได้4ไนโตรเจนมอนอกไซด์บวก6น้ำปฏิกิริยาที่2 2ไนโตรเจนมอนอกไซด์บวกออกซิเจนจะได้เป็น2 NO2 หรือไนโตรเจนไดออกไซด์ปฏิกิริยาที่3 3ไนโตรเจนไดออกไซด์ทำปฏิกิริยากับน้ำจะให้เป็นกรดไนตริก2โมเลกุลบวกด้วยไนโตรเจนมอนอกไซด์ถ้าต้องการผลิต HNO3 หรือกรดไนตริกจำนวน252กรัมจะต้องใช้แก๊สแอมโมเนียกี่ลิตรที่ STP โดยให้ร้อยละผลได้โดยให้ร้อยละผลได้ของ HNO3 เท่ากับร้อยละ80ปฏิกิริยาแบบนี้ส่วนใหญ่จะกระทําที่ความดันสูงโดยมีความร้อนช่วยเร่งปฏิกิริยาและสารตั้งต้นจะอยู่ในสภาพที่เป็นแก๊สเพราะฉะนั้นคำถามจึงถามออกมาในรูปปริมาตรอย่างไรก็ตามขบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมขั้นตอนสุดท้ายจะมีการใช้น้ำเพื่อให้ได้กรดตามที่ต้องการตัวอย่างเช่นการผลิตกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 37-38% ก็เช่นกันนะครับคือจะนำเอาแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์มาละลายในน้ำด้วยวิธีการบับบริงจะเห็นได้ว่าแก๊สนี้จะละลายได้ในน้ำแค่ 37-38% เท่านั้นครับเริ่มจากการดุลสมการให้สัมประสิทธิ์ตัวเชื่อมของแต่ละสมการให้เท่ากันได้ดังนี้ดุลสมการต่อเนื่องโดยใช้3คูณสมการ1 6คูณสมการ2และ4คูณสมการ3จะได้สมการที่4 5และ6ตามลำดับนำเอาสมการ4 5และ6มารวมกันจะได้สมการสุทธิที่7ดังนี้แล้วร้อยละผลได้นี่คืออะไรนะคะหนูไม่แน่ใจค่ะปฏิกิริยาเคมีโดยทั่วไปเป็นที่ทราบดีว่าในความเป็นจริงจะไม่สามารถสังเคราะห์สารได้ 100% เพราะฉะนั้นเราจึงต้องคำนวณผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผลจริงเราจะเรียกประสิทธิภาพปฏิกิริยาโดยใช้คำว่าร้อยละผลได้หรือเปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์ในกรณีนี้ร้อยละผลได้คือ80เพราะฉะนั้นเราต้องหาปริมาณที่ได้ตามทฤษฎีก่อนใช่ไหมคะถูกต้องครับจากนั้นก็ค่อยแก้โจทย์ตามที่เคยทำมาได้ครับต้องการผลิตกรดไนตริกจำนวน252กรัมจากปฏิกิริยาที่มีร้อยละผลได้เท่ากับ80ร้อยละผลที่ได้เท่ากับ252กรัมหารปริมาณที่ได้ตามทฤษฎีคูณ100ก็จะได้80เท่ากับ252กรัมหารปริมาณที่ได้ตามทฤษฎีคูณ100เพราะฉะนั้นปริมาณที่ได้ตามทฤษฎีเท่ากับ315กรัมจากนั้นคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์ได้ดังนี้มวลโมเลกุลของกรดไนตริกเท่ากับ63เพราะฉะนั้นจำนวนโมลของกรดไนตริกเท่ากับ315หารด้วย63โมลใช้แอมโมเนีย12โมลในการผลิตกรดไนตริก8โมลเพราะฉะนั้นจะต้องใช้แก๊สแอมโมเนียทั้งหมดเท่ากับ168ลิตรที่ STP ค่ะใช้ได้ไหมคะยอดเยี่ยมครับข้อนี้แค่นำเอาตัวเลข 22.4 ลิตรต่อโมลแก๊สมาใช้
ก็จะได้จำนวนลิตรของแก๊สแอมโมเนียที่ใช้ได้ครับต่อไปตาผมนะครับคุณครูครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับโจทย์ให้มาว่าขั้นตอนต่างๆของการถลุงทองแดงจาก CuFeS2 Copper Ion Sulfide หรือบางทีเราเรียกว่าแร่คาลโคไพไรต์สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้2 Copper Ion Sulfide บวก4 ออกซิเจนจะได้เป็น Copper 1 Sulfide บวกด้วย2 FeO บวกด้วย3 Sulfur Dioxide เป็นสมการที่1สมการที่2 2 copper 1 sulfide บวก3 oxygen จะได้เป็น copper 1 oxide บวกด้วย2 sulfur dioxide เป็นสมการที่2และสมการสุดท้ายคือ2 copper 1 oxide บวกด้วย copper 1 sulfide จะได้เป็น6 copper บวกด้วย sulfur dioxide เป็นสมการสุดท้ายถ้าโรงงานถลุงแร่ได้วันละ 5.6 ตันและผลิตภัณฑ์ที่เป็นแก๊สถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศทั้งหมดพร้อมทั้งเกิดมีฝนตกทำให้แก๊สดังกล่าวอยู่ในสภาพสารละลายอยากทราบว่าจะมีเนื้อกรดอยู่ในน้ำฝนที่ตกลงมาในวันนั้นจำนวนกี่กิโลกรัมถ้าธาตุองค์ประกอบของแก๊สยังมีเลขออกซิเดชันเหมือนเดิมเมื่อเป็นสารละลายโดยให้มวลอะตอมของคอปเปอร์เท่ากับ 63.5 ซัลเฟอร์เท่ากับ 32ออกซิเจนเท่ากับ16และไอออนเท่ากับ56วิธีทำนะครับนำเอาสมการที่1มาคูณด้วย3จะได้สมการที่4จากนั้นนำมาดุลสมการแบบต่อเนื่องโดยการนำเอาสมการที่4 2และ3มารวมกันก็จะได้สมการที่5ดังนี้ครับสังเกตว่าการที่ SO2 ละลายน้ำเกิดกรดซัลฟูรัสดังสมการที่6นี้จะไม่มีการเปลี่ยนเลขออกซิเดชันแต่อย่างใดแต่ถ้าเป็นการได้มาซึ่งกรดซัลฟูริกนั้นจะเกิดการเปลี่ยนเลขออกซิเดชันดังกล่าวคือ 12SO2 บวก 12S2O ได้เท่ากับ 12S2SO3มวลโมเลกุลของ CuFeS2 ก็จะเท่ากับ 183.5 มวลโมเลกุลของ H2SO3 เท่ากับ 82 และจากสมการ5และสมการที่6ถลุง CuFeS2 ในปริมาณ6คูณ 183.5 เท่ากับ 1.101 กิโลกรัมได้ S2SO3 เป็น 0.984 กิโลกรัมถ้าถลุง CuFeS2 หรือ Copper Ion Sulfide จะได้ 5.6 คูณ 1,000 กิโลกรัมก็จะได้ H2SO3 เท่ากับ 5,004.905 กิโลกรัมหรือประมาณ 5.005 ตันครับผมทำถูกไหมครับคุณครูครับเก่งมากครับดูเหมือนว่าเราทั้งสองคนจะเข้าใจปริมาณสารสัมพันธ์ในปฏิกิริยาหลายขั้นตอนได้แล้วใช่ไหมล่ะครับครับยังไงก็ลองมาทดสอบความรู้กันในแบบทดสอบหลังเรียนดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครู